ประสบการณ์ครั้งแรกที่ถ่ายแบบที่เกาหลีครับสวัสดีครับวันนี้วอล์กนะครับผมที่เกาหลีนะครับผมตอนเช้ามาแล้วก็กินขนมปังกันเลยนะครับผมก็นี่ครับผมเป็นขนมปังอะไรนะขนมปังนั่นแหละครับเอ็กดอปแล้วก็ทีนี้จะบอกว่าวันนี้มีถ่ายแบบครับผมก็สระผมก่อนเลยครับผมสระผมของช่างเกาหลีแล้วก็ที่สำคัญนะครับแต่งหน้าด้วยนะครับผมนี่ตัดผมเกาหลีแต่งหน้าของเกาหลีพี่ๆช่างเป็นเกาหลีทุกคนเลยครับผมแล้วก็นี่ก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมลุคแรกครับผมแต่จริงๆมันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมก็อ่ะตอนนี้ก็แนะนำน้องเจมก่อนเลยนี่ครับผมก็เป็นสูตรนะครับผมก็ถ่ายพูดกับน้องเจมครับผมเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายกับใครแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับผมบนนั่นแหละครับผมก็พูดอะไรก็ไม่รู้น่าแนะนำตัวครับผมนี่เขามีเป็นคงเป็นห่วงมาจัดเสื้อผ้าให้ครับผมแล้วก็เราก็กำลังเดินไปครับเดินไปจะไปถ่ายโลเคชั่นแรกของเราครับผมก็เป็นเสื้อไม่ใช่สิเป็นเซต2อ่ะนี่ครับผมเป็นเสื้อยีนะครับผมมีท่าปิดปงปิดปากกันนะครับผมก็นี่ทำหน้ามองเวียงละนี่ครับผมเป็นเสื้อเซตไหนไม่รู้ครับผมหน้า3นะเป็นสไตล์เด็กอ่ะหยุดก่อนครับผมก็อันนี้คือตาผมคือน้องเขายังไม่ถึงตาน้องน้องก็เลยบอกว่าโอเคไปหาพี่แอนดี้ดีกว่านี่นะครับผมก็เป็นเซตที่จริงๆก็ไม่สุดท้ายครับผมแต่ว่าก็ต้องไปแล้วเพราะว่าถ่ายมาแค่นี้นะครับผมบ๊ายบาย